แดนวรเวทมากับอีกหนึ่งโพสต์เศร้าการที่ยอมให้คุณเดินจากไปไม่ใช่ยอมให้คุณห้ามผมรักคุณทำคนคอมเมนต์สนั่นมีทั้งให้กำลังใจและแอบหวั่นใจเรียกว่ายังคงถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของแดนวรเวทที่หายหน้าจาก IG ไปนานกว่า2เดือนก่อนที่จะกลับมาพร้อมแคปชั่นเศร้าคิดจะรักเขาก็เป็นสิทธิ์ของเธอกับคลิปโปรโมทผลงานเพลงใหม่ที่ปล่อยเร็วๆนี้กับเนื้อหาและตัวอย่าง MV สุดบีบหัวใจจนบางคนก็อดไม่ได้ที่จะโยงกับข่าวเมาส์เรื่องความสัมพันธ์กระทั่งล่าสุดในวันที่27กุมภาพันธ์2564แดนวรเวทก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์คลิป IG เป็นภาพของตัวเองที่ดูเศร้าๆพร้อมแคปชั่นการที่ผมยอมให้คุณเดินจากไปไม่ได้หมายความว่าผมจะยอมให้คุณห้ามผมไม่ให้รักคุณนะเพราะหัวใจมันเป็นของผมมันคือสิทธิ์ของผม To someone specialซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมทางให้กำลังใจซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นโพสต์โปรโมทผลงานเพลงใหม่ของหนุ่มแดงนั่นเองพร้อมทางติดตามขณะที่อีกด้านใจคอไม่ค่อยดีกลัวว่าจะเป็นดราม่าเรื่องความรักด้วยหรือเปล่าเพราะไม่เห็นภาพคู่ของแดนกับแพตตี้มานานแล้วนั่นเองและถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ